นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับตอนเราก็สู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เราเจอกันวัน อังคารที่21มิถุนายน2565นะครับผมตวสุธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับมาติดตามปัจจัยที่จะส่งผลต่อการลงทุนในวันนี้นะคะภาพรวมเนี่ยเดี๋ยวตลาดจะจับตาดูท่าทีของประธานเฟดนะในการที่จะถแถลงกับสภาเรื่องนยโยบายการเงินแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงครึ่งปีกันดูใช่ครับค่อนข้างสําคัญเพราะวันนี้จริงๆฝั่งของสหรัฐเนี่ยปิดทําการก็เลยไม่มีตัวเลขของข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาบรรยากาศการซื้อกายเมื่อวานก็ไม่ได้คึกคักเท่าไหร่นะครับ วันนี Facebook ้ a c e b o o ก Live ก็มาคุยกันกับนายที่ลงทุนได้ครับเราใชา้ผ่านเซตโซเชียลมีเดียด้วยครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง s e t เทรด d o com รวมทั้ง Se t เทรดคลับนะครับเดี๋ยววันนี้คุยกับทางนักวิเคราะห์กันด้วยจะทากาไรช่วงผันผวน,นยังไงนะครับขณะเดียวกันยังเชิญชวนคุณผู้ชมครับร่วมกิจกรรมเปิดเมืองเปิดประเทศกับช่วงใหม่ของทางรายการของเรานะครับ Thailand ฟรีโอเพนนนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมสแกน QR Code คและร่วมส่งภาพถ่ายเข้ามาพร้อมกับ รายละเอียดของภาพนะครับว่าเป็นพื้นที่ไหนไงเชิญชวนกันไปเที่ยวไปทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเปิดเมืองเปิดเศรษฐกิจบรรยากาศการขายของตามร้านค้าต่างๆสามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางรายการจะคัดเลือกนะครับผู้รับกระเป๋าผ้าจากทาง GC นะครับนี่ครับเป็นกระเป๋าผ้าจํานวน10ขวดด้วยกันนะฮะยี่สิบรางวัลด้วยกันที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมที่ได้รับคัดเลือกนะครับร่วมส่งภาพกันเข้ามาได้นะครับค่ะได้ตลอดเดือนนี้เลยนะคะใช่ครับ ช่วงนี้เรามาตรวจเช็คตลาดหุ้นยุโรปกันหน่อยแม้ว่าเมื่อคืนฝั่งสหรัฐจะปิดทาการแต่ว่าในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีการขยับตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยค่ะคเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้นนะคะในหุ้นยุโรปเองนะคะถ้าดูฟุตซี่ร้อยค่ะบวกมาได้105.56จุดประมาณ1.5เปอร์เซ็นต์นะคะเด็คซเชีรมานีค่ะบวกมา1 3 9 3 4จุดและซ a c AC 40ฝรั่งเศสบวกมาเล็กน้อยนะคะ37.44จุดค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์ก่อนนะคะดัชนีสต็อก600แนวร่วงไปประมาณ17%แล้วในปีนี้เพราะว่าความกดดันจากวิกฤตเงินเฟ้อเศรษฐกิจจีนที่ยังคงชะลอตัวอยู่แล้วก็วิกฤตค่าของชีพในอังกฤษเองนี่แหละค่ะนางคริสตินากาศดประธาน ECB นะคะบอกว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในฤดูร้อนนี้เพื่อลดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นของประเทศต่างๆในยูโรโซนด้วย ส่วนตลาดหุ้นฝรั่งเศสที่ปรับตัวไม่มากเพราะว่านักลงทุนกังวลกับสถานการณ์การเมืองนะคะผลการเลือกตั้งเนี่ย ปรากฏว่าพักของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงไม่สามารถครองเสียงข้างมากในรัฐสภาอันนี้เป็นเรื่องของสภาล่างของฝั่งของฝั่งฝรั่งเศสเองเนี่ยแหละค่ะก็มีการวิเคราะห์กันด้วยว่าเศรษฐกิจที่ถดถอยแบบนี้นะคะทางนักวิเคราะห์จากธนาคารโนมูระบอกว่าเศรธธธษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเล็กน้อยในช่วงปลายปีนี้เนื่องจากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงเพื่อ ดึงเงินเฟอ้อให้กลับสู่เป้าหมายที่2%ขณะเดียวกันค่ะเฟดเตรียมเปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤตนะคะ stress test ประจำปีของภาคธนาคารในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยนักวิเคราะห์คาดว่าธนาคารส่วนใหญ่ของสหรัฐจะผ่านการทดสอบในครั้งนี้ค่ะก็จะทำให้ธนาคารสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและซื้อหุ้นคืนด้วยนะคะ สเตรสเทสเนี่ยของเฟดเองจะครอบคลุมถึงการประเมินว่าธนาคารต่างๆปลอดภัยที่จะดำเนินการทำแผนการใช้จ่ายเงินหรือไม่แล้วก็การตั้งสำรองหนี้เสียด้วยนะคะดูเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยการทดสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เงินภาษีของประชาชนไปอุ้มธนาคารต่างๆเหมือนกับช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินปี2550ถึงปี2552นะคะครับส่วนฝั่งของน้ํามันเองนะครับคุณผู้ชมฟื้นตัวขึ้นมาได้หลังจากลงแรงนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ ทาง WTI แล้วก็บร e นด์เองปรับตัวโดยเฉลี่ยถือว่าปรับตัวขึ้นนะครับโดยเฉพาะฝั่งบร e นด์นะครับ <c oughs> WTI ที่ไม่มีราคาเพราะว่าตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐปิดนะครับ <c oughs> แต่ฝั่งดูไบร่วงลงแรงถึง7เหรียญ94เซนนะครับอยู่ที่เพียงแค่108.21ดอลาลาร์ต่อบาร์เรลคือฝั่งดูไบเนี่ยสะท้อนย้อนหลังจากฝั่งนู้นเลยฮะทางตะวันตกเนี่ยประมาณ1วันด้วยกันนะครับซึ่งราคาเมื่อวันศุกร เบรนด์ WTI ร่วงลงไปราวๆแปดเหรียญ uh, ก็สะท้อนกลับมาตัวเลขก็เลยออกมาเป็นวันนี้เนี่ยนะครับขณะที่ราคาน้ํามันสาเร็จรูปสิงคโปร์ก็ลดลงกว่า6เหรียญต่อบาร์เรลก็คาดกันว่ากลุ่มเบนซินในเมืองไทยสัปดาห์นี้จะต้องมีลดลงบ้างแหละนะฮะขณะเดียวกันเบรนด์เนี่ยนะครับฟื้นตัวหลังจากที่ตลาดยังคงกังวลอุปทานน้ํามันดิบในตลาดยังคงตึงตัวจากมาตรการคว่ำบาตรการนําเข้าน้ํามันดิบจากราัสเซียของทางยุโรปนะครับขณะที่รัสเซียก็ปรับลดปริมาณการส่งกา๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มยุโรปต่่ออนืงงทาามกล ต้องการการใช้ที่แนวโน้มเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับตลาดยังกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัวหลังจากแบงก์ชาติทั่วโลกตอนนี้ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็สกัดเงินเฟอ้อกันนะครับค่ะส่วนทองนะคะก็เมื่อวานนี้ตลาดปิดทําการเช่นกันในฝั่ง,งสหรัฐนะคะแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยปกตินะคะก็มีการปรับถึง3ครั้งสําหรับเมื่อวานนี้นะคะ บวกมา50บาทส่วนเช้าวันนี้ค่ะขยับขึ้นอีก50บาททองคําแท่งขายออก30,800บาทและทองรูปพรรณขายออก31,300บาทค่ะครับเช็คข้างเงินบาทก,กันบ้างนะครับ35บาท32สตางค์คือระดับที่เปิดเช้านี้นะครับถือว่าอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดวันก่อนหน้านะครับ ที่35บาท30สตางค์แรงกดดันบาทเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งอ่อนค่ามาจากแรงขายสินทรัพย์ของไทยโดยเฉพาะหุ้นนะฮะจากนักทุนต่างชาตินะครับแต่ฟัน f ฟลอในฝั่งบอลตอนนี้เริ่มชะลอการขายลงบ้างแล้วนะครับจับตาวันนี้ฝั่งของตลาดหุ้นไปพร้อมกันด้วยนะครับ มาเปรียบเทียบปัจจัยบวกปัจจัยลบกันนะคะหุ้นยุโรปที่ปิดบวกมาได้นะคะรวมถึงดาวโจนส์ฟิวเจอร์สที่ดีดตัวมากกว่า300จุดในเช้าวันนี้แล้วก็ฝั่งของตลาดเอเชียเช้านี้เปิดมาก็ถือว่าขยับบวกมาได้เหมือนกันทั้งฝั่งของจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีสําหรับหุ้นบ้านเราด้วยนะคะส่วนปัจจัยลบค่ะหลายปัจจัยยังคงกดดันอยู่โดยเฉพาะเรื่องของค่าการกลั่นที่คุยกันว่าตกลงแล้วจะคุยกับภาคเอกชนได้หรือไม่ที่จะเอาเงินส่วนนี้มาอุดหนุนในส่วนของกองทุนนน้้ํามัดวยะะคะ ราคาสินค้าอันนี้ก็คือใกล้ตัวทุกคนนะคะผู้บริโภคยังคนค่อนข้างกัง,กงวลกับค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในทุกๆส่วนเลยนะคะอย่างโรงกลันติดตามก,การประชุมครมอเกี่ยวกับกลุ่มโรงกลันด้วยนะครับท่าทีจกมาเป็นยังไงบ้างถ้ายอ้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับเปิดตลาดมาวันจันทร์ตลาดหุ้นต้องบอกว่าทรงค่อนไปทางฝั่งสุดนะมูลค่าการซืร้อขายไม่คือคัก5 6า0 0กัว่าล้านนะครับลดลงไป0.18จุดนะครับ1,559.21จุดนะครับ ขณะที่รายกลุ่มนะครับในฝั่งของรายกลุ่มเองจะเห็นได้ว่าฝั่งของต่างชาติเนี่ยยังคงเป็นกลุ่มที่ขายสุดที่ออกมาเกือบเกือบ2,500ล้านนะครับกองทุนซื้อรายย่อยซื้อนะครับห้าดับหลักทรัพย์ที่มีรลคาการซื้อขายสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับมีกลุ่มที่มีเงินเนี่ยไหลไปเข้าไปหลหลุหลหลบภัยอ่าอย่างฝั่งของกลุ่มสื่อสารเองนะครับรวมทั้ง a อ t ทีแล้วก็ซีพีอรับเปิดเมืองนะครับภาพรวมวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ ทำกำไรในช่วงผันผวนยังไงคุยกับทางนวิเคราะนะครับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการบล a อ l อคุยกับเรานะครับสวัสดีครับคุณสุเชษครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุตาสวัสดีคุณสุทวัน์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมครับวันนี้ตลาดพุ่ระเมิดยังไงบ้างครับและกลยุทธการลงทุนช่วงนี้จะทํายังไงดีครับโดยเฉพาะตลาดที่ดูไม่ค่อยไปไหนเลยครับแาวนี้ไต้หวันกับฮ่องกงบวกเพียงแค่200กว่าจุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากปัจจัยตรงนี้เนี่ยรวมถึงทางญี่ปุ่นเอง นะครับบวก400กว่าจุดเดี๋ยก็คงบวกได้นะฮะแต่ก็การทดสอบคงไปทดสอบระดับเดิมที่ระดับไม่เกินกว่าระดับ15 1580นะครับคงไปทดสอบหลายครั้งที่ผ่านมาขนาดนี้เหมือนกับตลาดทดสอบว่าตัวระดับ1570ค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นก็ระมัดระวังในการทดสอบนะครับขึ้นไปทดสอบตัวบน1578นะครับหรือ580 วันนี้ตัวหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นเปิดบ้านเปิดเมืองก็คือหุ้น M นะอ่าตัวของตัว M เนี่ยเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มกัดดับตาทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอ่ามีการเปิดบ้านเปิดเมืองเข้าห้างมากขึ้นนะ,ะแนวต้าที่ระดับ53บาทเป็นแนวต้าสำคัญแน่น B ครับโฆษณากลับมานะครับก็มารองรับกับเศรษฐกิจที่เติบโต8บาท ะครับจุดรับที่สำคัญประมาณ7บาท SISV ครับโรงเรียนภาษานะครับมีแนวโน้มเติบโตราคาเป้าหมาย12บาทในระยะสั้น13บาทในระยะยาวนะครับ10บาทเป็นจุดรับรับไทยออยครับต้องสู้กันที่ว่าโรงกันเนี่ย ระดับราคาลงมาค่อนข้างลึกนะครับจากระดับราคา60บาทลงมาที่ระดับราคาประมาณ49บาท50บาทตรงนี้น่าสนใจครับเล่นแล้วลารีบาวจุดต้านแรก55บาทครับตัวสุดท้ายเป็นหุ้นที่ชอบมากครับเป็นหุ้นเข็แบงนะครับเนื่องจากตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นจุดรับสำคัญ1 4 5บาทนะครับจุดต้านตัวบน160บาทครับผม ดูปัจจัยหนึ่งเนี่ยในเรื่องของเงินบาทที่อ่อนค่าตอนนี้แล้วก็ประกอบกับเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะมีตัวเลขการส่งออกคฤษสาคมออกมาด้วยค่ะประเมินกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะในแง่ของค่าบาทเนี่ยที่เป็นลักษณะอ่อนตัวเนี่ยผมมองในแง่สองเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องของการส่งออกทียูดูเด่นนะทียูเนี่ยดูโดดเด่นมากนะครับในแง่ของการเติบโตของระดับราคาราคาเป้าหมายของทียู นะไทยยูเนียนฟู้ดเนี่ยราคาอยู่ประมาณ17บาท19บาท22บาทนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของการที่นักท่องเที่ยวกับเข้ามาในบ้านเราในการเปิดบ้านเปิดเมืองเป็นกลุ่มโรงพยาบาลในแง่โรงพยาบาลเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะมีลักษณะการเติบโตโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะฮะในกลุ่มโรงพยาบาลเติบโตหมดแต่หุ้นที่ดูโดดเด่นในในในธีมของการการเปิดบ้านเปิดเมืองนี่คือบรุงราช ราคาเป้าหมายเนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ1 8อยบาทร้อบาทนะฮะตัวที่สองนั้นเป็นหุ้นของตัว BDMs นะ,ะราคาเป้าหมายของ BDMs เนี่ยแนวต้านสำคัญทางทางปัจจัยพื้นฐานเนี่ยให้ไว้ที่ระดับ28บาท80าทหรือ29บาทนะฮะแต่ทางเทคนิคเนี่ยขึ้นไปทดสอบระดับประมาณ27บาทนะครับ27บาท27บาทตา ส่วนหุ้นตัวเล็กเลยเนี่ยนะฮะตัวกลางๆกง่อนตัวกลางๆเนี่ยจะมีตัวพระรามเก้ากับตัวเอกชน EKS นะฮะพระรามเก้าเนี่ยให้เป้าหมาย17บเจบาทเอกชนเป้าหมายนั้นอยู่ประมาณ9บาทหุ้นเล็กเลยเนี่ยตัวเล็กเลยจะมี c s เซึ่งตัวนี้เป็นผู้ที่โดดเด่นมากครับราคาเป้าหมายอยู่ประมาณ4ี่บาทห้าสิบสงค์ครับผมกับเป้าหมายของโรงพยาบาลเด่นเด่นครับผมรับ นะฮะก็หลายกลุ่มนนี้ที่ทางคุณสุเชษให้ไว้นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณสุเชษครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝั่งของโรงพยาบาลย้ากันอีกครั้งนะครับที่คุณสุเชษแนะนํามีบํารุงราเดี๋ยวช่วงเบรกที่2เราคุยกับทางบารุงราด้วยนะครับมี BMS นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็ถ้าเป็นฝั่งโรงพยาบาลเล็กลงมาหน่อยก็มีพระราม9 EKS ก็คือเอกชัยนั่นเองนะครับหลายกลุ่มนะคะที่ประเมินช่วงนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าเอเชียขึ้นด้วยวันนี้บ้านเราก็น่าจะเป็นทิศทางนี้ด้วยนะคะใช่ครับคุณผ หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่ได้ประกาศผลการคัดเลือกค่ะหลักทรัพย์ที่ใช้สําหรับคํานวณดัชนีนะคะทั้ง7ประเภทเพื่อประกาศใช้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะโดยการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สําหรับคํานวณดัชนีดังกล่าวก็จะดําเนินการทุกครึ่งปีค่ะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดโดยดัชนี s อสเนี่ยนะคะดัชนี Z C L M B แล้วก็ดัชนี เซ T H S I เป็นดัชนีที่ไม่จํากัดจํานวนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีค่ะและการทบทวนในครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่าง1มิถุนายน2564ถึง31พฤษภาคม2565เนี่ยนะคะรายชื่อรายละเอียดทั้งหมดค่ะสามารถดูได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์รายชื่อที่ประกาศนะคะอย่างเช่นดัชนีเซ50นะคะก็มีหลักทรัพย์เข้าใหม่3หลักทรัพย์ค่ะประกอบไปด้วย บมาจรกรุงเทพประกันชีวิตหรือ BLA นะคะบมจ JMT อ j JM t w o r t w o r v s e r v JMT s JMT แล้วก็บมจเจมา t เจมา t เจมา t นี่ก็คือเป็นตัวชื่อย่อของในตลาดอยู่แล้วนะคะ,คะส่วนดัชนีเซ็ตร้อยค่ะก็มีหลักทรัพย์เข้าใหม่4หลักทรัพย์มีบมจ f อ r o r o r p r r o t i t n o นนะคะบมาจ t h e o n e e n t e r p r i s e ์บมจอ r r e i o u u s h i p p p n n p s s l นะคะแล้วก็บมาจทิพยะกรุ๊ปโฮลดิ้งค่ะ ขณะที่ดัชนีเอสเนะคะก็มีหลักทรัพย์เข้าใหม่28หลักทรัพย์ส่วนเซ็ตซีเอมีหลักทรัพย์เข้าใหม่8หลักทรัพย์และดัชนีเซ s ตเอก็มีหลักทรัพย์เข้าใหม่4หลักทรัพย์ด้วยกันค่ะครับประเด็นที่วันนี้ต้องจับตาไปพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะ การประชุมครมรวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมีการประชุมร่วมกันระหว่างโรงกลั่นกับกระทรวงพลังงานก็ยังถกกันไม่จบนะสรุปแล้วตัวเลข2 0 0หมื่นล้านเนี่ยจะมายังไงจะต้องเป็นการเฉือนเอากําไรส่วนต่างหรือกําไรที่มากกว่าที่ควรจะเป็นในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยส่งเข้ากองทุนน้ำมันหรือไม่ลดราคาหน้าปร๊มหรือเปล่าเนี่ยนะครับคือในที่ประชุมก็มีการถกกันทุกฝ่ายก็หวันว่าจะถูกฟ้องเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะประเด็นที่รัฐเนี่ยขอความร่วมมือโรงกลัน่น น้ำมันส่งกำไรสเดือนคือรกรกฎาคมถึงกันยายนเพื่อมาลดราคาพลังงานนะครับโดยเสนอให้ทางคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยตั้งคณะทางานขึ้นมาศึกษาเพื่อออกระเบียบตามกฎหมายของกองทุนน้ำมันให้รอบคอบแล้วก็ไม่ชัดว่าสรุปแล้วจะเก็บเงินถึง20 0 0 0ล้านหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นติดลบไป9ก้า0ล้านแล้วนะครับ ด้านกลุ่มโรงกลั่นเองก็ชี้แจงแต่อสังคมว่าโรงกลั่นเนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้กําหนดค่าการกลั่นน้ามันนะครับค่าการกลั่นน้ามันขึ้นอยู่กับอุปสองค์อุปทานของตลาดนะฮะขณะเดียวกันค่าการกลั่นน้ำมันเนี่ยไม่ใช่กําไรของโรงกลั่นนะครับเนื่องจากโรงกลั่นมีค่าใช้จ่ายด้านต่างๆหลายรายการที่จะต้องหักออกก่อนส่วนที่เหลือจากนั้นถึงจะเป็นกําไรก่อนหักภาษีของโรงกลั่นนั่นเองนะครับส่วนประเด็นน้ํามันแพงนี้นะฮะ จับตารประเด็นนี้เพิ่มเติมต่อนะครับว่าที่ประชุมครมจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงด้วยเนี่ยนะครับขณะเดียวกันฝั่งของรถร่วมบกสบอกอยู่ไม่ไหวแล้วฮะทางสมาคมที่เขาประกอบกิจการเกี่ยวกับรถร่วมเนี่ยนะฮะบกสเนี่ยประกาศลดเที่ยววิ่ง80%ลง1กรกฎาคมนี้นะครับมีถึง27บริษัทนะฮะงดวิ่งนะครับ ปรับลดลงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะใน143เส้นทางทั่วประเทศนะครับแต่ฟากของบกสยืนยันให้บริการตามปกติบริษัทไหนถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาชื่อเสียงเรียงนามกันดี <ừ> อย่างเช่นสมบัติทัวร<ฆ>์นครชัยแอร์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะที่เ<ฆ>ขาวิ่งหลายๆเสน้นทางนะฮะยังไงใครจะเดินทางถ้าตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมลองตรวจเช็คกันก่อนนะครับส่วนฝั่งของเยอรมนีเองนะครับประกาศเพิ่มสัดส่วนการใช้ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงาน ในการผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซจากรักเสเซียที่ตอนนี้ลดลงไปเยอะมากนะครับเพราะว่าทางสหภาพยุโรปขอความร่วมมือ,อ,อในการที่จะคว่ำบาตรรัเสเซียพร้อมๆกับทางสหรัฐเช่นเดียวกันนะครับแต่ฝ่ายรัเสเซียก็โต้กลับด้วยการลดก๊าซส่งเข้าไปเยอรมันผ่านทางผ่านทางส่งเข้าไปยุโรปผ่านทางเ,อาาางงเายอร,ยรมันนะฮะลดลงถึงครึ่งหนึ่งจากระดับปกตินะครับจริงๆก๊าซเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานสําคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 55%เนำเข้าจาก,กรัสเซียนะครับ<ะ>แล้วก็มีแนวทางที่ประเทศในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะใน EU เนี่ยเขาเลือกใช้ก็คือการเพิ่มสัดส่วนถ่านหินนี่แหละในการที่จะใช้ในการผลิตพลังงานแทนนะฮะค่ะส่วนทางกระทรวงพลังงานกรีซเองค่ะเขาประกาศแผนให้เงินอุดหนุนนะคะเพื่อช่วยภาคครัวเรือนซื้อตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศใหม่มาแทนของเก่า เพื่อลดค่าไฟค่ะคือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหม่เนี่ยจะช่วยประหยัดพลังงานมากกว่าอยู่แล้วนะคะด้วยลักษณะของการทํางานของเขาประชาชนก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเครื่องละ30-50%สูงสุดเนี่ยได้3เครื่องนะคะน่าจะช่วยให้ครวัวเรือนลดการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง40%แล้วก็ลดการนําเข้าน้ํามันและกาซได้ถึงปีละ40ล้านยูโรด้วยค่ะ ขณะที่บรรดาผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียพากันลดการดําเนินงานปรับขึ้นราคาสินค้าแล้วก็พิจารณาย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศรับมือกับการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานและก๊าซนะคะหือว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ย เจอกับปัญหาเดียวกันหมดเขาก็ต้องหาวิธีปรับตัวนะอะไรลดรายจ่ายได้ลดต้นทุนได้ก็ทำอะค่ะแนวทางน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอุดหนุนให้มีการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่มประหยัดพลังงานซึ่งบ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานน่าจะเป็นอีกหนึ่งวาระที่จะมีการหารือด้วยเนี่ยนะครับขณะเดียวกัน True Data Inc บริษัทวิเคราจากทางญี่ปุ่นนะครับปรเปิดเผยว่าผู้ผลิตอาหารในญี่ปุ่นเนี่ยปรับขึ้นราคาสินค้าเพราะต้นทุนวัตถุดิบแล้วก็น้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นนนยออ่่่่คคา้้รรััวททีไดบบบผลลกกะจ19ูแ อย่างเช่นราคาเฉลี่ยของน้ำมันปรุงอาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม1.5เท่ามายองเนสเพิ่มขึ้นเกือบ30%เลยนะฮะอตอนนี้ราคาสินค้าเนี่ยโอ้โหพาเร็กันขึ้นทั่วหน้าพิษของสงครามแล้วก็ค่าเงินที่อ่อนค้านะครับค่ะก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวนนะันอาหารของกินแบบนี้ขึ้นกันหมดทั่วโลกเลยนะขณะเดียวกันช่วงหน้าครับ เรื่องของ Thailand Reopening ช่วงที่รายการของเรานะครับคุยกันถึงทั้งหุ้นหรือแม้กระทั่งข่าวนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเมืองเปิดประเทศนะครับช่วงหน้าจะพาไปคุยกับทางผู้บริหารของบบจโรงพยาบาลบำรุงราชกันคุยถึงเทรนด์รับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้ง Thailand m e d i c a l Hub กันด้วยช่วงนี้พักกันทุกเดียวครับ ผู้ชมค,ครับความน่าสนใจของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลหลายคนนักลงทุนมองว่าเป็นแหล่งพักเงินได้เนี่ยนะครับประกอบกับการเปิดเมืองเปิดประเทศด้วย <ฮะ S 1> มีนักองเที่ยวต่างชาติเข้ามาเดินทางมารักษาในบ้านเราตาม t h Thailand Medical Hub ด้วยเนี่ยนะครับก็ตอกย้ําความแข็งแกร่งของกลุ่มนี้ประกอบกับมาตรฐานสถานพยาบาลระดับโลกที่บ้านเราได้เนี่ยมีถึง <ฮะ S 1> 62แห่งด้วยกันที่ได้ JCI เนี่ยนะครับคาดกันว่ามูลค่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ปี66จะพุ่งไปอยู่ที่350,000ล้านเฉลี่ยปีหนึงโต15.4นะฮะวันนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับทางผู้บริหารของทางบำรุงราชนะครับเพศจักรหญิงอาทิรัตน์จารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจโรงพยาบาลบำรุงราชติดตามบทสัมภาษณ์กันครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับทางผู้บริหารบำรุงราชนะครับเพศจักรหญิงอาทิรัตนารุกิจพิพัฒน์ซีอบำรุงราชนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นถามมุมของบำรุงราชครับก่อนหน้านี้จริงๆตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิดสัดส่วนลูกค้ากลุ่มหลักเลยคือต่างชาติ66%เลยคุณผู้ชมครับในมุมของบำรุงราดณปัจจุบันพอผ่านสถานการณ์โควิดมาแล้วจริงๆหลายๆประเทศก็ผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นนะครับภาพรวม แนวโน้มการเติบโตของทั้งจํานวนของลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติผู้ป่วยชาวต่างชาติรวมทั้งคาดการรายได้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าสัดส่วนถ้าเป็นเรื่องจํานวนนะคะก็ครึ่งครึ่งค่ะระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาตินะคะแต่อย่างที่ทราบว่าชาวต่างชาติคือวัตถุประสงค์หลักที่เขาบินเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาด้วยโรคที่ค่อนข้างหนักก็เลยทําให้สัดส่วนรายได้เนี่ยเป็น66%เมื่อเทียบกับคนไทย น,ะะนั่นหมายถึงว่าอินเทนซิตหรือไรายได้ต่อผู้ป่วยของชาวต่างชาติสูงกว่าคนไทยนะคะ,คะทีนี้ช่วงโควิดพี่ว่าอันนี้มันเป็นผลกระทบทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยทีนี้ตอนที่มีเรื่องของโควิดเนี่ยทุกคนก็หันมามองว่าเอ๊ะในธุรกิจสุขภาพหรือเฮลท์แคร์เนี่ย<ม>บางรุ่นารน่าจะมีผลกระทบอย่างหนักนะคะซึ่งจริงๆในช่วง2ปีที่ผ่านมาต้องเ,อเรียกได้ว่าเราปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะ ถึงแม้ชาวต่างชาติจะบินเข้ามาไม่ได้นะคะแต่ว่าเราได้มีการปรับกลยุทธ์นะคะในการาทําให้ผู้ป่วยชาวไทยของเราแล้วก็ e อ็กซหรือผู้ป่วยสังชาติที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยมาใช้บริการที่บงางราทมากขึ้นนะคะทีนี้ในปีนี้เองเราก็จะเห็นเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ถ้าดูคนไทยกับ e อ็กซเนี่ยกลายเป็นว่าโวลุ่มเรานะสูงกว่าก่อนโควิดอีก จริงๆต้องบอกว่าช่วงโควิดก็ไม่ใช่ว่าผู้ป่วยต่างชาติไม่ได้มาเลยนะคะถ้าผู้ป่วยหนักๆเนี่ยเช่นมะเร็งหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดหนักๆเนี่ยยังไงก็ยังมีเรายังรับผู้ป่วยชาวต่างชาติเข้ามาเพียงแต่จํานวนไม่สามารถมากได้เท่ากับตอนที่ก่อนโควิดเพราะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะแต่พอในปีนี้นี่เองนะคะอัตราการเติบโตของผู้ป่วยชาวต่างชาตินะคะนี่จํานวนนะคะต้องบอกว่าเรามีการเติบโตเฉพาะต่างชาติเนี่ย สองกว่าเปอร์เซ็นต์ทีนี้ตั้งแต่หนึ่งพฤษภานะคะจะเห็นเลยว่ากลุ่มที่เป็น CLMV เช่นพม่านะคะลาวูชานะคะ,ะเรื่องของเวียดนามเข้ามาตอนนี้เฉพาะพฤษภาตั้งแต่เริ่มผ่อนปลนเต็มที่เนี่ยเติบโต5 0 0กว่าปซนะคะซึ่งเป็นสัดส่วนที่ดีมากแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีความตื่นเต้นกันมากก,ก็คือผู้ป่วยชาวอาหรับหรืออาราบิกนะคะ ในเดือนพฤษภานะคะกลุ่ม UAE นี้โตพี่อยากจะบอกว่าเป็นพันกรเซ็นะคะซึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือบังคลาเทศบังคลาเทศเองตอนนี้ผู้ป่วยชาวบังคลาเทศที่มาที่บางราฐก็มีจํานวนสูงมากต้องบอกว่าก็เป็นเมนชาวต่างชาติกลุ่มหลักเลยที่มาใช้บริการเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะในยุคปัจจุบันนะคะการแพทย์พี่ว่าเราไม่พูดเรื่องเวลเนสหรือพรีเวนชั่นไม่ได้แล้วทุกคนคงรู้ดีว่าตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ย เราเจอสิ่งที่เราคาดไม่คาดฝันไม่คาดการมาก่อนแล้วมีผลกระทบทั่วโลกโควิดวัคซีนมีขึ้นมาคนฉีดวัคซีน3เข็ม4เข็มเป็นโควิดไหมก็เป็นได้ <c oughs> นะคะแต่ถามว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยอยู่ที่อินดิวิเดีลหรือเพอร์ซันอลไลซ์ของแต่ละคนเลยว่าเรามีอิมมูนที่ดีไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นในเรื่องของเวลเนสเรามาีบริษัทในเครือซึ่งเราชื่อว่าไวท์เทาไลฟ์สแนติฟิกเวลเนสเซ็นเตอร ซึ่งในปัจจุบันนะคะคนไข้ที่มาใช้บริการนะคะเพิ่มขึ้นพี่ว่าน่าจะสักสามเท่ากับในช่วงก่อนโควิดซิมเปิลเลยค่ะสมัยก่อนทุกคนคงรู้ดีเรื่องคำว่าการให้วิตามินทางหลอดเลือดนะคะเมื่อก่อนเราให้กันอยู่ประมาณวันหนึ่งห้าหกรายนะคะในขณะนี้บางวัน30-40รายนะคะที่มาอยู่ปัจจุบันนี้โดยเฉพาะตอนที่เราโปรโมทเรื่องของอิมมูนไฟเตอร์นั่นหมายถึงว่า คนที่มาดิบวิตามินแล้วก็ให้โอโซนพวกนี้ก็เราก็จะมีภูมิต้านทานนะคะกลายเป็นเรื่องที่พี่คิดว่าอนาคตเนี่ยเรื่องพวกนี้มันจะ expand ออกไปที่ไม่ใช่มีแค่ในแคมปัสที่เป็นฮอสพิทอลนะคะอาจจะไปอยู่อนาคตอาจจะเห็นตามห้างตามโรงแรมนะคะซึ่งพี่ว่าหลายๆที่เริ่มมีแล้วแล้วก็ทางไวท a l l i ไลเองเนี่ยเราก็ได้ได้รับการติดต่อในเรื่องของเซอร์วิสพวกนี้จาก ธุรกิจกลุ่มอื่นๆ,ๆเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นสิ่งที่จริงๆเราเดินหน้ามาต่อเน,นื่องทีนี้ข้อเสนอกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่นๆพอเราเอาลิสเซนเรียนของทารมบรมราชมาตลอดอย่างยาวนานเนี่ยนะฮะความสุดยอดทั้งนวัตรกรรมทางการแพทย์การบริการและอื่นๆเนี่ยนะฮะเรามีข้อเสนอแบบนี้ยังไงบ้างเพื่อให้ไทยเรามุ่งไปสู่ตัว Thailand m e d i c a ข้อ b ให้ได้ครับพี่ว่าถ้าพูดถึง f ิลเจอ e ์เฮลท์แคร์เทรนดนะคะ,คะวันนี้แล้วเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะค่ะคำว่า Digital Disruptive ะะยิ่งพอมีโควิดพี่ว่ามันมาเร็วกว่ากำหนดนะคะเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆที่สามารถยกระดับาการแพทย์เราเนียให้เป็นเหมือนกับเป็นดิจิทัลฮอส p i t ิ l ทอลได้ะคะ่ะซึ่งอันนี้ก็จะมีการดีเบตกันว่าเอ๊ะเทเลเมดิซินเทเลฟาร์มาซีนนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะพี่เข้าใจว่าเรื่องพวกนี้อันดับแรกที่แน่ๆคือเราต้องคอมพลากับ PDPA นะคะซึ่งเราก็ลอนไปแล้วเมื่อ1จูนนะคะครเรารมีความเตรียมความพร้อมแล้วเราก็เรดดี้นะคะแล้วจริงๆถามว่าบางมุด้านให้ความสําคัญเรื่องนี้มานานมากแล้วเพราะว่าลูกค้าเรามาจากต่างชาติเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องของดิจิทัลดิสรั i ทีฟเทคโนโลยีมาแน่เพราะฉะนั้นอยากให้ทางรัฐบาลนะคะส่งเสริมค่ะเพราะว่าจริงๆทางจีนเองไม่ทั้งจีนนะอินเดียเนี่ยเขามีมาก่อนหน้าเราอีกนะคะคในการที่จะชูธงทดลองไพร์ลอส40 Internet Hospital เงี้ยค่ะแล้วก็แอ p r o v ฟในเรื่องของ medical insurance ด้วยซ้ำที่จะยินดีที่จะแอ p r o v ฟในเรื่องของเทเลมีดิซีนนะคะค่ะซึ่งบางราชเองวันนี้เรามีแอปพลิเคชันของเราเองนะคะเรามีเทเลมีดิซีนนะคะซึ่งเราได้ทำใช้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติอยู่แล้วถือก่อนหน้านี้ตอนที่เรามีผู้ป่วยชาวต่างชาติตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วเนี่ย ก่อนที่คนไข้จะบินมาหรือรับการรักษาและบินกลับเนี่ยเราก็ต้องมีเทเลคอนซัลเทชันนะคะเพราะยังไงเรามีเรื่องของ e ิเล็กทรอนิกส์มิ l r e ิ o r d รีคอร์ดรองรับประวัติของผู้ป่วยต่างๆก็อยู่ใน Medical Record รอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆตรงนี้บางราชทำได้ฟูลลูปอยู่แล้วนะคะแล้วประกอบกับเรามีการ Invest เรื่องของดิจิทัลหรือ Innovation ต่างๆเนี่ยเรามีทีมต้องครึ่งร้อยอะค่ะ ที่ d e v e l o p เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้เรื่องของเทเลมดิซีนต่างๆแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้บังรัดแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถจะทำฟูลลูปได้คนไข้สามารถนัดหมายล่วงหน้าดูประวัติาการฉีดวัคซีนของตัวเองนะคะดูประวัติการรักษาแท็พอร์ตเมนกับแพทย์นะคะาสามารถที่จะคอนซัลท์กับแพทย์เราสามารถส่งยาให้ผู้ป่วยของเราที่บ้านได้รวมทั่งการทำอ e ีเวนต์ นี่ฮะก็เทคโนโลยีทำให้การบริการโรงพยาบาลไร้รอ,อยต่อเลยนะฮะ,ฮะ และค่ะก็ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะ,คะจากหนึ่งกิจการที่ถือว่ากลับมาในช่วง reopening แบบนี้นะคะเรามาปิดท้ายกันนะคะเช็คตลาดทุนเอเชียเช้านี้กันค่ะฝั่งของนี้ก็อีพาคเช้าเนี่ยขยับบวกมานะคะห่กว่าๆค่ะ400กว่าจุดตามดาวโจนส์ที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์เช้านี้ที่ปรับขึ้นนะคะแล้วก็ฝั่งยุโรปด้วยแต่ว่าตลาดอื่นๆเอเชียเนี่ยจีนเองอาจจะมีปัจจัยกดดันเรื่องการตรึงอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีไว้นะคะแต่ก็ภาพรวมบางจังหวะก,ก็บวกขึ้นมาได้เล็กๆส ดาวโจนส์พุ่งขึ้นไป300จุดด้วยกันตามดูวันนี้บ้านเราเป็นยังไงหมดเวลาของนายทีมทุนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ